ลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองเมนูความอร่อยซึ่งรังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองในวันนี้คือมักกะรองงาดำไส้ถั่วแดงค่ะขั้นตอนแรกใส่อัลมอนด์บดลงในภาชนะตามด้วยงาดำตราข้าวทองคั่วบดและน้ำตาลไอซิ่งคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่ไข่ขาวลงในอ่างตีตามด้วยเกลือป่นตีด้วยความเร็วสูงสุดนานประมาณ30วินาทีเติมน้ำตาลทรายลดความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ 5-6 นาทีจนกระทั่งไข่ขาวตั้งยอดจากนั้นตักไข่ขาวส่วนที่เหลือลงผสมคนจนเข้ากันอีกครั้งแล้วตักใส่ถุงบีบบีบส่วนผสมลงบนแผ่นอบขนมพักไว้ประมาณ30นาทีจนกระทั่งหน้าขนมเริ่มแห้งนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 12-15 นาทีเตรียมไว้ค่ะขั้นตอนต่อไปใส่เนยสดลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งตีจนขึ้นฟูใส่ถั่วแดงกราข้าวทองนึ่งสุกบนละเอียดและน้ำหวานกลิ่นสละตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีตักใส่ถุงบีบบีบส่วนผสมลงบนมักกะรองที่อบสุกประกบด้วยมักกะรองอีกชิ้นจากนั้นเรียงใส่ภาชนะเสิร์ฟเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะ